วันนี้นะครับ10โมงเช้าทนายตั้มจะแฉชูวิทย์นะเกี่ยวกับเรื่องรับเงินจากสารวัตรชัวร์ซัวมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแฉและแฉแฉแล้วแฉแล้วแฉไปไถไปนะครับซึ่งทนายตั้มไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงชูวิทย์ว่าเนี่ยที่แฉทุกวันเนี้ยเรื่องสารวัตรซัวเนี่ยไปรับเงินรับทองมาหรือเปล่านะเป็นคนดีจริงไหมผมหมดศรัทธาในตัวคุณแล้วอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นโพสต์ของทนายตั้มนะก็ผมได้สอบถามทนายตั้มมีหลักฐานไหมเขายืนยันว่ามีหลักฐานเพราะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าคุณชูวิทย์เป็นคนดีจริงไหมนะที่แฉทุกวันเนี่ยแฉไปแล้วไปไถสตังค์เขาหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามว่าเรื่องนี้ที่ทนายตั้มแฉว่าคุณเป็นคนดีจริงไหมหรือว่าฉากหน้าเป็นคนดีรับหลังเป็นคนสีเทานะหรือมีการตบทรัพย์หรือไม่อันนี้ก็รอทนายตั้มแต่ขณะเดียวกันพี่เดชก็ฝากไปยังน้องตั้มว่าการแฉครั้งนี้มีเดิมพันสูงนะเพราะคุณไปชนกับคนที่มีคะแนนนิยมสูงทนายตั้มก็เป็นคนที่มีเรตติ้งสูงเหมือนกันนะก็คือเบอร์หนึ่งในโซเชียลนะในวงการกฎหมายเนี่ยถือว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ทนายเดชาเนี่ยครับผมก็ผู้ติดตามหลักล้านเหมือนกันเกือบ2ล้านทนายตั้มก็2ล้านกว่านะผมกับตั้มก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันด้วยนะเมื่อวานก็คุยกันเพราะนั้นอยากจะฝากน้องตั้มวันนี้แฉก็เอาเรื่องจริงนะนะเอาเรื่องจริงอย่ามโนและเอาหลักฐานมาแฉนะอย่าให้เสียมวยเสียหมานะตั้มนะพี่เดเป็นกำลังใจถ้าน้องแฉจริงนะและมีเรื่องจริงเป็นประโยชน์ต่อสังคมกระชากหน้ากากคนดีของคุณชูวิทย์สมมติว่าเป็นอย่างนั้นก็แฉมาในขณะเดียวกันผมเป็น FC เฮียชูวิทย์ติดตามมาตลอดชื่นชมมาตลอดหวังว่าวันนี้พอตั้มแฉบ่ายคุณต้องตอบคำถามว่าที่คุณแฉทุกวันเนี่ยทั้งบ่อนการพนันตำรวจตู้ห่าวเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยคุณแฉเพราะแฉด้วยความจริงใจแฉด้วยสุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติหรือคุณแฉไปไถไปแบบที่ทนายตั้มเขากล่าวนะก็ฝากเฮียชูนะครับผมทนายเดชาเนี่ยเป็นชูวิทย์เป็น FC เฮียชูวิทย์นะคุณต้องอธิบายให้ได้นะว่าคุณไปแฉไปแล้วก็ไปเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาคุณก็กล่าวหาสันทนะว่าชอบไถเงินบ่อนที่คลิปมีอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ดูนะครับว่าวันนี้ทนายตั้มจะกระชากหน้ากากคนดีหรือไม่นะและขณะเดียวกันชูวิทย์เป็นคนดีจริงไหมทั้งนอกและในจุกรูจุกรูรับเงินพวกนี้แต่พอวันหลังจากที่ผมโพสพี่ชูวิทย์ยอมรับมาแล้วแหละแต่มีเหตุผลว่าเป็นการเอาเงินเนี่ยไปทำบุญแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ายอดเงินตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่6ล้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยอดที่เขาพูดถึงที่ไปทำบุญด้วยซ้ำนะครับคือพี่ชูวิทย์เนี่ยออกมาในสื่อรอบนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เวลากระแอมถึงใครก็แล้วแต่นะครับคนคนนั้นก็จะต้องเข้าไปนะครับก็คงจะไม่ได้ผ่านพี่ชูวิทย์โดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าได้รับการประสานเอางี้แล้วกันครับผมไม่อยากไปเอ่ยถึงใครมากผมบอกว่ากล่องดวงใจแล้วกันกล่องดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยเขาสนิทสนมอยู่กับพวกทำออนไลน์นะครับและคนคนนี้เนี่ยเขาก็ทำบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับกล่องดวงใจนี้เกี่ยวข้องกับกัญชาด้วยนะครับแล้วเวลาที่กล่องดวงใจนี้เนี่ยรู้ว่าใครเนี่ยทำเว็บออนไลน์เนี่ยก็จะเรียกเข้าไปที่โรงแรมนะครับและเทคนิคของคนที่เก๋าครับเขาไม่มาบอกหรอกเฮ้ยเอาเงินมาให้กู10ล้าน20ล้านเขาก็จะบอกเงี้ยแหละครับเฮ้ยเอาเงินมาทำบุญหน่อยถามว่าทำบุญจริงไหมมีส่วนที่ทำบุญจริงครับแต่ไม่ใช่เอามา3ล้านแล้วก็ทำบุญ3ล้านเลยแน่นอนนะครับอย่างเมื่อวานทุกคนเมื่อดูในภาพที่ผมโพสต์แล้วเนี่ยมองว่าเป็นถุงละ3ล้านใช่ไหมผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับเข้าไปในเพจผมนะแล้วก็เซฟภาพนี้เลยนะครับเก็บไว้เก็บไว้ในเครื่องแล้วซูมเอาซูมดูความลึกของถุงมันมีแค่2ชั้นจริงหรือเปล่านะถ้าคุณไปมองว่ามันมีแค่2ชั้นก็เท่ามีกันแค่3ล้านอันนี้ผมก็อาจจะคำนวณผิดหรือได้รับฟังมาผิดแต่ถ้าถุงนี้เป็นถุงมาตรฐานและลึกข้างล่างมันต้องมีอีก2ล้านรวมเป็นถุงละ5ล้านเป็น10ล้านจะไม่ตรงกับที่พี่ชูวิทย์บอกเมื่อคืนแล้วนะครับที่เมื่อคืนผมไม่ได้นอน
ราะว่าผมไม่คิดว่าพี่ชูวิทย์จะออกมายอมรับว่าได้รับเงินจากสวัสดิ์สัวจริงนะครับและเป็นเงินจำนวน6ล้านคือผมคิดว่าเมื่อคืนเขาก็ต้องคิดแหละว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเพราะเขารู้ว่าผมมีของว่าผมต้องมีของแน่วิแต่ว่าไอ้เงิน6ล้านเนี่ยมันนั่นไปตรงกับไอ้ไปทำบุญทีละ3ล้าน3ล้านเลยโป๊ะเชะพี่ชูวิทย์เลยออกมาโพสต์เมื่อคืนว่าเป็นยอดเงินแค่6ล้านแล้วผมก็ไม่ได้รับเงินผมเอาเงินโจรไปนะครับนะแล้วก็เอาไปทำบุญนะอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรบินฮูดนะครับแต่เป็นโรบินฮูดที่ไปรับเงินโจรมาเอาไปทำบุญต่อถ้าเกิดไม่มีค่า GP เนี่ยผมจะยกย่องพี่เลยและถ้าเกิดว่าพี่เปิดเผยกับประชาชนตั้งแต่วันแรกที่สารวัตรสัวติดต่อมาตามสไตล์ที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนประชาชนทุกคนที่ฟังผมแถลงอยู่ตอนเนี้ยถ้าตามสไตล์พี่ชูวิทย์เนี่ยสารวัตรสัวมาติดต่อป่านนี้โพสต์ด่าแล้วครับออกมาแฉแล้วครับมึงจะเอาเงินมาให้กูแต่กูรับไว้กูไปทำบุญต่อแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชูวิทย์เขาเป็นคนที่ถ้าจะรับอะไรแล้วแสดงว่าจะอาจจะมีการจนต่อพยานหลักฐานเพราะเขารู้ว่าผมมีของในมือนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าผมมีของอะไรบ้างภาพถ่ายในวันนั้นมีอยู่ 6-7 ภาพนะครับไอ้ภาพที่ผมส่งไปเมื่อคืนเนี่ยมันคือภาพชิมลางพี่ชูวิทย์เมื่อวานพูดถึงตำรวจมาคนหนึ่งนะครับเป็นตำรวจนอกราชการวันนี้พี่ดนัยก็ไปพูดถึงอีกแล้วล่ะพี่ดนัยในรายการเจาะลึกทั่วไทยนะครับก็ไปพูดแล้วว่าชื่ออะไรไปแล้วนะครับไปติดตามกันดูแต่ว่าต้องบอกกันนะพี่ดนัยข้อมูลผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นของตำรวจคนนี้เนี่ยไม่ใช่รุ่น36รุ่นเดียวกับพลเอกจักรทิพย์ไม่ใช่นะครับคนนี้รุ่นเดียวรุ่นก่อนหน้าพี่จักรทิพย์รุ่นนึงนะครับและคนนี้ก็สนิทกับพี่ชูวิทย์มากจะเป็นคนคอยประสานอะไรต่างๆให้กับพี่ชูวิทย์นะครับเอางี้ดีกว่าเมื่อคืนที่ผมไม่ได้นอนเนี่ยผมเนี่ยไปทำข้อมูลอยู่นะครับคือเรามีภาพเราย้อนเวลากลับไปถ่ายภาพนี้ไม่ได้หรอกว่าเงินในถุงมันมีเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้ดูภาพนี้เอาภาพนี้อีกภาพหนึ่งภาพนี้อาจจะใกล้เคียงหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมของวางการวางเงินจริงๆนะครับภาพนี้นะครับคือถุงที่ใช้ในวันนั้นนะครับเป็นถุงขนาดมาตรฐาน4ความสูง40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างก็32เซนติเมตรนะครับขอบข้างๆ12เซนติเมตรธนบัตรแบงค์พันนะครับธนบัตรแบงค์พันเนี่ยจะมีความสูงเนี่ย 7.2 เซนติเมตรนะครับอ่ะภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ผมบอกให้ไปซูมดูก่อนว่าความลึกของถุงมันมีแค่ไหนนะครับให้ไปซูมดูนะถุงใบนี้ถ้าเกิดวางเงินเนี่ย 7.2 นะครับถ้าเกิดว่า3กองมันจะเป็น 18.4 เซนติเมตรเท่ากับถุงใบนี้ที่เมื่อวานเนี่ยผมต้องมีการคำนวณนะครับว่าปากถุงเนี่ยตามเส้นสีแดงตรงนี้แต่ว่ามันยังวัดความสูงตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาเทียบเคียงกับมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่สามารถที่จะวัดได้ว่าตรงนี้มันเหลือกี่เซนนะเราจะมาดูว่าเงินยอดเงินมัน6ล้านหรือว่ามัน10ล้านกันแน่นะเอาแค่ดูว่าคนโกหกก่อนแต่ผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยอดเงินที่ไปบริจาค3ล้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่ชัดเจนผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้กับพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่เมื่อคืนเนี่ยผมกับทีมงานทำนะครับเป็นภาพกราฟิกนะครับเอาทีนะครับนี่เป็นค่าเปรียบเทียบเงิน3ล้านอยู่ในถุงกับเงิน5ล้านอยู่ในถุงนะครับ2ถุงไม่6ล้านก็เป็น10ล้านเอาทีนึงนะครับนี่เป็นมุมที่ถ่ายจากมุมสูงอ
นี่ครับเงินพวกนี้นะครับหลักฐานเนี่ยมันไม่ง่ายๆหรอกนะครับในการที่จะคือเวลาคนที่เขาจะตีเงินใครเนี่ยหาหลักฐานมันไม่ใช่ที่ว่าเขาจะมาถ่ายหลักฐานอะไรกันหรอกแต่พอดีผมได้ภาพชุดนี้มาบางคนนะครับสงสัยว่าผมไปรับงานไอ้พวกเว็บพนันมาหรอผมไม่รับหรอกครับเว็บพนันนะผมออกไปเรื่องพวกนี้มันไม่ชอบหรอกพวกนี้อยากอยู่เงียบๆนะครับอยากอยู่เงียบๆไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากให้พี่ชูวิทย์พูดถึงนะครับเพราะถ้าเกิดพูดถึงแล้วพวกนี้มันก็ทำกิจการของมันไม่ได้ทีนี้ผมจะมาเล่าแล้วกันว่าเงินก้อนนี้มันได้มาแต่เมื่อไหร่นะครับไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเงินก้อนนี้อย่างที่พี่ชูวิทย์บอกเลยนะครับถุงนี้ตามที่ผมได้ข้อมูลมานะอ๋อผมยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงก่อนว่าที่ผมเกริ่นไปว่าผมเอาข้อมูลมาจากใครนะครับข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากพวกเว็บพนันผมไม่คบค้าสมาคมพวกนี้นะครับใครจำได้บ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปพี่ชูวิทย์ที่หลุดออกมาคลิปเสียงที่หลุดออกมาที่พี่ชูวิทย์เคืองมากนะครับเคืองหลานคนนึงนะหลานคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายทางเมียแล้วกันนะครับแล้วคนนี้เขาก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชูวิทย์เยอะนะครับแล้ววันหนึ่งข้อมูลมันก็มาถึงผมเนี่ยแหละนะฉะนั้นผมไม่เคยไปรับงานไอ้พวกนี้มาเดี๋ยววันนี้เป็นข่าวแล้วเนี่ยถ้าพี่นักข่าวจะไปตามเว็บพวกนี้ต่อเชิญเลยครับนะเพราะเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทุกคนเกี่ยวใครบ้างผมอาจจะมีข้อมูลลึกบ้างเพราะผมไม่ใช่คบกับคนพวกนี้อยู่นะครับแต่ผมจะฝากคำถามถึงพี่ชูวิทย์ด้วยในตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะสารวัตรสัวนะครับตอนนี้หนีไปต่างประเทศแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหลายเว็บตามที่ทุกคนได้เสนอข่าวไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่สารวัตรสัวจะเป็นข่าวนะตอนนั้นเนี่ยมีกล่องดวงใจแล้วกันนะครับรู้ว่าเซตเนี้ยทำเกี่ยวกับพนันออนไลน์ก็พาไปหาคนคนหนึ่งที่โรงแรมเดวิดนะครับไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปแค่ตำรวจอย่างที่บอกนะที่พี่ชูวิทย์เขียนเมื่อวานนะพี่ชูวิทย์ข้ามไปหน่อยอาจจะบอกความจริงนะครับแต่บอกความจริงไม่หมดเพราะวันนั้นเนี่ยมีตัวเจ้าของเว็บไปด้วยนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของสารวัตรสัวนะครับสองมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าให้พี่ชูวิทย์ออกมาเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันไหลออกมาแบบนี้นะพี่ชูวิทย์ออกมาบอกเลยว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องตะลึงทั่วประเทศเนี่ยคือใครนั่งอยู่ด้วยนะครับมีกล่องดวงใจนั่งอยู่นะครับมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มากับพวกเว็บพนันแล้วก็มีพี่ชูวิทย์แล้วก็มีตำรวจที่บอกว่าเป็นมือขวาของพี่ชูวิทย์แล้วกันนะครับอยู่ด้วยนะวันนั้นมีการถือถุง2ถุงนี้เข้าไปนะครับยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบมาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินจากพวกนี้เป็นทอดๆไม่ใช่แค่10ล้านเดียวครับนะคุณจะไปตามหาหลักฐานไม่มีใครเขาถ่ายแล้วครับคุณไปเอาหลักฐานในโรงแรมเขาจะให้ไหมนะอย่างที่สองนะครับหลังจากที่มีการก่อนที่แก๊งพวกนี้เนี่ยได้มีการเกี่ยวข้องกับทางอาบอบนวดชื่อหนึ่งซึ่งซื้อต่อมาจากเสี่ยกำพลนะครับชื่อลาลิซาถ้าทุกคนอาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรื่องลาลิซาเนี้ยพอมันปะทุขึ้นนะครับพี่ชูวิทย์ก็ออกมาเล่นพวกนี้เป็นฉาดๆเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะไปขอเงินพวกนี้เพิ่มอีก10ล้านแต่พวกนี้มันจ่ายจนแบบว่ามึงไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตไม่ให้พอไม่ให้เป็นยังไงต่อลาลิซาเปิดได้วันเดียวนะครับเปิดได้วันเดียวตำรวจเข้าดีมากเลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่ใช่ผมออกมาเพื่อจะบอกให้ลาลิซาเปิดได้ไม่ใช่ผมไม่เคยไปเที่ยวอยู่แล้วพวกนี้นะครับไม่เชื่อถามเมียผมได้นะแต่ทีนี้คนในที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
คือเอาง่ายนะมันมีร้อยกว่าห้องอะนะแต่สามารถชี้ไปได้เลยว่าห้องไหนที่มีการทดลองเปิดบริการเนี่ยวันแรกอะมันก็คือคนในและคนในก็คือเป็นลูกน้องเก่าของใครอันนี้คิดเอานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดการจองเวรสารวัตรซัวไม่หยุดนะครับเกิดการจองสารวัตรซัวไม่หยุดเริ่มต้นจากลาลิซ่านี่แหละนะทำไมถึงมีการเล่นพวกนี้นะพวกไอ้พวกนี้มันก็บ่นนะครับถ้ารู้จักพอมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีลิมิตขึ้นมานะพวกนี้มันก็ไม่ขอจ่ายพอไม่ขอจ่ายมันก็เก็บหลักฐานมันก็มีเรื่องมีราวตามมาทุกวันนี้นะครับนักแฉแต่ละคนนะครับมีทั้งนั้นแหละครับรับเงินรับจ้างมานะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างเสียใจเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะแล้วก็พี่ชูวิทย์ตอนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อถือในสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงผมออกมาวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนมากก็ยังเชื่อพี่ชูวิทย์อยู่ผมไม่เชื่อที่ผมพูดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันมีอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือการแฉเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การแฉมีค่า GP เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึง50ล้านผมไม่เคยบอกเลยว่า50ล้านเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นเงินสดและเป็นเงินจากใคร